ดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันที่เกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการเงินในช่วง10วันนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั้นโชคลาภการเงินในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างและควรจะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นโดยปกติแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าอารมณ์อร่วยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจดีนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยอมคนมากเป็นพิเศษในช่วง10วันนี้เนี่ยดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่าคุณนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเองมากสักนิดนึงนะครับบางคนนั้นอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองการทำศัลยกรรมการเสริมความงามให้กับตัวเองมากสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่รจนากับนางสังทองในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะแปลงโฉมตัวเองรวมทั้งคุณได้ไพ่เทพจันทร์ประกบอยู่ด้วยเนี่ยเล็งเห็นได้ว่าตอนนี้ในเรื่องของความสวยความงามจริตในเรื่องของการที่คุณอยากได้อยากมีอยากเสริมความหล่อความสวยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณมีโอกาสที่จะซื้อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเอาไว้บ้างไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะหมุนเงินไม่ทันได้บ้างแต่เชื่อได้ว่าในช่วงนี้หากใครคิดที่จะมีแผนในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก็ยังถือได้ว่าเป็นการลงทุนให้กับตัวเองและจะไปต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองทำได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกันก็คือในเรื่องของการกู้ยืมการไปค้ำประกันใครในช่วงนี้ต้องอาจจะระมัดระวังหนี้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้รับรู้ด้วยคุณได้ไพ่พระทักษะและไพ่โมลาบ่งบอกได้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณคนที่หักหลังคุณหรือคนที่โยนความผิดให้คุณทำให้คุณนั้นต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแทนตัวของเขาเองไปดังนั้นจะต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวกับการที่ไปออกหน้ารับแทนใครไปค้ำประกันใครเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งจะทำให้คุณนั้นถึงขนาดที่ทรุดได้เลยเหมือนกันจึงขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นวางใจให้เป็นกลางพยายามทำทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนคุณได้ไพ่สัจธรรมบ่งบอกได้ว่าคุณจะต้องมีรายรับรายจ่ายเป็นในเรื่องธรรมดาของชีวิตในช่วง10วันนี้จึงบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นถ้าหากจะเสียเงินไปกับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ขอให้ไปเสียเงินกับการลงทุนให้กับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเองและเอาสิ่งที่ตัวเองได้รับนั้นไปต่อยอดถึงความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและได้การเงินการทองมากเป็นพิเศษแต่ชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ขอย้ำว่าอย่าไปพยายามยื่นมือช่วยใครมากจนเกินไปหรือไปค้ำประกันใครให้ใครหยิบยืมไปคุณมีโอกาสเสียเปรียบการเซ็นเอกสารก็จะเกิดข้อผิดพลาดรวมทั้งคุณอาจจะต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นหากคุณไปค้ำประกันใครและเกิดเขาหนีขึ้นมาซึ่งในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยหากคุณจะทำอะไรก็ขอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเสื่อมเสียและเสียหายได้อย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวดังนั้นหากชาวลัคนาราศีกันรู้แบบนี้จะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะมาจากการย้ายสิ่งของต่างๆที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคนบางคนเอาไว้ด้วยที่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดซึ่งอาจจะทำให้คุณสูญเสียเงินหรือว่าสูญเสียทรัพย์สมบัติในบางส่วนก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกันว่าหากคุณระมัดระวังตัวไม่ไปวุ่นวายหรือไปรับอาสาอะไรใครมากจนเกินไปหรือยุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการเงินมากเกินไปก็จะช่วยประคับประคองทำให้การเงินของคุณนั้นมีชีวิตที่ราบรื่นและสามารถที่จะประคองตัวให้ผ่านพ้นไปเพื่อที่เราจังหวะที่จะทำให้ตัวคุณนั้นเสริมสร้างในสิ่งที่ดีมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินหนทางทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดีรวมถึงสิ่งที่คุณลงทุนกับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับบุคลิกตัวเองก็จะช่วยเสริมสร้างทำให้คุณนั้นมีช่องทางเกี่ยวกับการหารายได้ได้มากขึ้นหากใครก็แล้วแต่ที่ทำเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็จะสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองให้มีความโดดเด่นชัดได้และจะทำให้คนนั้นรู้จักตัวคุณได้มากขึ้นอาจจะเห็นบุคลิกคุณเปลี่ยนแปลงไปพลิกแพงไปในสิ่งที่ดีขึ้นสวยงามขึ้นหล่อเหลาขึ้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะหารายได้กับสิ่งนั้นที่คุณมีที่คุณเป็นก็อยากให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นคิดให้ดีในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรในช่วงจังหวะเวลานี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการเงินของคุณนั้นก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และนี่ก็คือดวงชะตาทางด้านการเงินโชคลาภที่จะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีกันในช่วง10วันนี้ครับ